าวคุณผู้ชมเหรอคุณผู้ชมเห็นตรงนู้นป้าคืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วก็ไม่กดอีกกดไลค์เลยกดตอนนี้เลยป้าเลป้าเลป้าเลเปเล่ก็แกล้ง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 โอ้โหโหนี่แกซื้อของเถื่อนมาอย่างนั้นเหรอไอ้ก้าวมึงอย่าเพิ่งพูดเลยตอนนี้มึงมาช่วยกูทำภารกิจที่สำคัญกว่านั้นภารกิจนั้นก็คือสร้างหุ่นยนต์โอ้โหหุ่นยนต์โอ้ขันยนต์นี่มันอะไรกันมันมีเบนซ้ายเบนขวาไอ้ก้าวมึงอย่าเพิ่งพูดมากลิสโซแว่งตาเราจะเจียเหล็กกันโดยการออกแบบหุ่นยนต์ในครั้งนี้เราจะใส่ปืนใหญ่ไว้ตรงกลางและมีแขนกลไม่อ่ะอันนี้น่าสนใจกว่าเยอะเลยอันนี้เวลามาตื่นเช้ามาใช่ป่ะบางทีก็จะเอนขวาหน่อยแต่บางครั้งก็จะมีเบนซ้ายครับรับทราบแล้วครับมันพูดมากเหรอครับเก็บเลยไหมครับคนใหม่เนี่ย วันนี้ครับคุณผู้ชมดีแล้วเราเนี่ยมาในไมค์ครับแข่งขันการสร้างสุดขั้นอัลติเมทโอ้ใช่แล้วครับเชิญบรรยายต่อได้เลยครับเป็นไงครับอ๋อนี่คือไมค์ใช่ครับเป็นไมค์ใหม่ๆเป็นไมค์ใช่ครับเดี๋ยวผมลองพูดตรงกลางเป็นไมค์เฮ้ยไมค์มีเอด้วยเหรอครับไมค์พังงาคิดว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็คุณผู้ชมอยากให้พวกเราสร้างอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้เช่นกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยถ้าพร้อมแล้วทำอะไรต่อครับตั้งคันโยกครับวันนี้พวกเราก่อนจะเริ่มสร้างเราต้องมาทำคำสัญมั่นสัญญากันก่อนเข้าใจแล้วอันนี้คือข้อตกลงระหว่างเรา2คนใช่ที่จะเริ่มแผนการเนี้ยไม่เริ่มแผนการเริ่มสร้างใช่1ห้ามโกง2ห้ามสร้างหุ่นยนต์ไปแล้วเอาเลยดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับโจทย์แรกทำอะไรดีนะหุ่นยนต์ละกันมึงพูดเมื่อกี้ว่าห้ามสร้างสำหรับโจทย์แรกเลยละกันนะครับคุณผู้ชมไอ้ฟ้าโจทย์แรกคือสร้างหัวกะโหลกหัวกะโหลกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วอย่าบอกนะช่วงนี้มันใกล้จะแบบวันฮาโลวีนโอ้โหใกล้อยู่นะอีก10เดือน10เดือนเองเราเลยเริ่มเลยหัวกะโหลกกะโหลกของพวกเราถ้านึกดูดีๆแล้วตอนที่ผมเรียนอนาโตมีมาเขาบอกไว้ว่าสร้างยังไงนะไม่เป็นไรอ่ะผมก็ค่อยสร้างแล้วกันว่าไงครับอ๋อคุณครูเอก้าเหรอครับอ๋อใบแก้ศูนย์อ๋อใบแก้ศูนย์เรื่องวิชาอนาโตมีใช่มั้ยอ๋อเดี๋ยวเอาไปให้ครับร้อยเก้าครูมึงโทรมาเมื่อกี้ผมตอบกลับไปว่าปะเลปะเลปะลีปะเล่แกล้ง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 อ๋อเขาให้แก้เพิ่มอีกตัวนึงด้านการสื่อสารนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมกำลังสร้างโครงกระดูกหัวกะโหลกในตำนานของราชาปีศาจว่าเห็นว่าตามตำนานแล้วนั้นราชาปีศาจตนนี้ถูกปราบปรามโดยราชาฟิสแมนรูปร่างกะโหลกนี่ก็ดูแบบเป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายแล้วอ่ะโอ้เหมือนแบบหัวมังกรเลยเดี๋ยวสร้างให้เสร็จดีกว่าชนะแน่นอนเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้คือผมได้สร้างเป็นแบบแนวโค้งปากมันมาไงอ่ะว้าวแปลกๆแล้วว่ะว้าวเขาไม่สร้างโครงกะโหลกคนไม่น่าสร้างกะโหลกหมาวะเนี่ยและคุณผู้ชมผมไปทำการสร้างกะโหลกเลเวล 9,999 ออกมาให้ดูดูนี่นะคุณผู้ชมโอ้ยเอาไรฟาดถ้าถึงไหนแล้วเพื่อนรักเสร็จแล้วอย่ามาดูนะเอาดีกันมาตรวจเลยปะล่ะได้ดิวันนี้แบบกูมีตัวช่วยในการสร้างอ่ะมันเป็นแบบเขาเรียกว่านะประแจอัตโนมัติในการช่วยสร้างใช่หรอเฮ้ยโกงไหมเนี่ยไม่มีโกงไหนขอดูของมึงหน่อยอะไรอ่ะกะโหลกหมากะโหลกหมาอะไรกะโหลกท่านราชาปีศาจเขาเคยเป็นมนุษย์มันเป็นไรอ่ะเป็นไรมันกอบบ่กอบอะไรกูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยอ้าวมึงไม่เห็นกูเหรอคุณชมว่าเกียร์อะไรก็เราคอมเมนต์ได้เลยนะแม่งมีตรงกลางได้เห็นป่ะใช่เลยตัวนี้อยู่บนสวนลุมอ่ะใช่เลยเอาตัวอะไรวะตัวเงินตัวทองอ่ะเพื่อนโอ้ปะเลปะเลปะเลเปเลมึงสร้างแน่นอนน้องถามจริงกูมีตัวช่วยในการสร้างกูใช้ไอ้เจ้าแมคคานิคอลอาร์มในการช่วยสร้างเอามาสร้างไว้ขึ้นเหรอ
ไม่ช่วยวางอัตโนมัติเลยมึงเคยใช้ไหนไหนลองใช้ให้ดูหน่อยลองใช้ให้ดูหน่อยลองใช้เหรออ่าตอนนี้มันตอนเช้าดิใช้ไม่ได้ไม่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 เดี๋ยวสร้างให้ดูยานได้ป่ะเดี๋ยวกูนั่งรอเป็นเพื่อนเลยโอ้โหนานนะดิเพื่อนขี้เกียจสร้างไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรอให้คะแนนก่อนเออไม่ให้ในความสวยนี่ให้ล้านเลยแต่ความน่าเชื่อถือนี่เหลือ3แล้วกันฮะความน่าเชื่อถือเดี๋ยวจะเอาอันที่2เลยป่ะล่ะเออขอยากๆเอาที่แบบยากๆอ่ะได้ยากๆจัดให้ไหนๆก็ได้ไหนแล้วเอานี่กันละกันเลยฟ้าอนิเมะเพิ่งจบไปเลยสร้างปีศาจเลื่อยโอ้โหใช่แล้วปิดประตูปีศาจเลื่อยห้ามมาดูเด็ดขาดปีศาจเลื่อยนี่ขอโคตรดีนะพบความเป็นปีศาจเลื่อยในตัวคุณพุทธิตะมาแล้วพุทธิตะในร่างนี้นะจะทำให้คุณกลายเป็นปีศาจเชนซอแมนได้เพียงแค่คุณต้องรวมร่างกับ น้องโอ้โหโคตรเท่เลยเอาไปตัดไม้ได้ด้วยของผมเนี่ยโคตรตามูตามีบอกเลยรอบนี้ไม่มีทางแพ้ก้าวออกถึงมันจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีล้ำสมัยขนาดไหนแต่กฎมันก็เขียนไว้ว่าห้ามใช้เครื่องมือเทคโนโลยีล้ำสมัยเพราะงั้นมันแพ้นี่โอ้เดี๋ยวนะแปลกๆว่ะนี่ปุยตาสุดมาแล้วมาแล้วเว้ยอะไรเนี่ยหอยทากไม่ใช่โปจิตาไม่น่ารักยังอ่ะธรรมดาแต่โปจิตาคุณน่าจะน่ารักกว่าป่ะเนี่ยขอดูหน่อยกูแปลงร่างให้มันแล้วด้วยฮะอ่ะวาตาเป็นไงโอ้ไม่กูเป็นไงอันนี้คือกูแบบกูสร้างโปจิตาแล้วทีนี้มันพอมันมีชีวิตแล้วมันก็เป็นรวมร่างกับเดนจิแล้วกูก็สร้างออกมาเป็นอันนี้เป็นไงมีเน็กไทสมจริงแล้วก็แบบลิ้นแลบอ่ะแลบลิ้นแล้วก็แบบโอ้โหเป็นแบบหัวเลื่อยอ่ะขอดูหน่อยลิ้นต้องมีกลิ่นอ้วกนะไม่น่าไม่มีกลิ่นรุ่นนี้ไม่สมจริงโอ้ย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 ยาไม่ใช่แล้วอันนี้ของปลอมแล้วไม่มีกลิ่นอ้วกไม่ใช่ละอะไรจะมีได้ไงกืนไปหมดแล้วเราใครออกมาหมดแล้วมึงจะอ้วกอย่าพูดดิมึงสวยจัดเลยมึงสร้างเองจริงเหรอวะเอ้าก็บอกแล้วจะให้จริงน้องพี่เนี่ยมีประสบการณ์สร้างมากกว่า 34,819 ล้าน 700,000 ปีขอหักฟันหน่อยละกันมันไส้ yeah! ผู้ชมว่าไวฟ้าสวยไหมก็เราคอมเมนต์ได้เลยไวฟันหล่อเลยอ่ะ ฟันหล่อสำหรับโจทย์ที่3ไอ้ฟ้าไหนๆเราก็มาแบบแนวแบบพวกสรรพสัตว์แล้วงั้นเราก็ต้องเอาเป็นสร้างมังกรจัดไปน้องเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่คือผมวางแผนการหมดแล้วนี่คือเป็นแค่ส่วนเล็บละกันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยก็เป็นเล็บละกันดีครับผมจะต่อเติมนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมเห็นตาเมาส์ผมไหมนี่เลยเป็นไงคุณผู้ชมพอมองออกไหมคืออะไรถ้าใครมองออกก็เดี๋ยวเชิญไปยารับยาช่อง2เฮ้ยผมจะทำอย่างนี้คือมังกรในตำนานที่ผมได้สร้างมันคือมาแล้วมันคือเอ็นเดอร์ดราก้อนดราก้อนที่เหนือกว่านั้นมันคือเอ็นเดอร์ดราก้อนที่แต่งร่างมาเรียบร้อยแล้วมังกรตัวนี้เนี่ยมันสามารถยิงกระสุนพิษออกไปได้ในระยะรัศมี800เมตรแล้วมันก็สามารถบินด้วยความแรงแสงด้วยปีกที่อัปเกรดมาในเกล็ดของมันนั้นการสิ่งมีชีวิตเช่นจำพวกมดหรือคนเดินเข้าไปเหยียบหนามของมันมีพิษคือตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีชนะแน่นอนผมชอบความมั่นใจตัวเองของปานิจิงเลยว่ะมันเหมือนมันแบบมั่นใจว่าจะชนะกินแล้วอย่าไปยุ่งนี่จะกระจี้ไหมล่ะจะกระจี้ไหมล่ะไอ้ก้าวมึงสร้างอยู่เหรอกำลังสร้างอยู่เพื่อนทำไมวะไม่รู้อ่ะคือเห็นอะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะอะไรกูเห็นกบบินได้กับปลาบินได้อ่ะเฮ้ยอย่าไปย่องออกไปแล้วก็เหลือเวลาประมาณ1นาทีสุดท้ายและนี่คือสิ่งที่ผมสร้างอ๋ออาจจะดูแปลกๆไปหน่อยแต่มันก็โคตรสวยงามวู้ผมว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่ามังกรสุดมหาปรายที่เจ้าเอาที่ผมสร้างตอนแรกมันกลายเป็นอุจิไปแล้วโอ้ไม่นะแต่ไม่เป็นไรสวยเหมือนกันไหนฟ้าขอไปดูหน่อยของเองเป็นยังไงบ้างนะฮ่าของกูน่ะเติมพลังเรียบร้อยแล้วตอนนี้พลังอะไรอะพลังหนวดหนวดมังกรโอ้ยยุงอะไรยุงอะไรแอฟริกาที่แกสร้างยุงเหรอยุงอะไรมังกร
คุณผู้ชมว่าได้กี่คะแนนครับคอมเมนต์เลยเหมือนยุงไหมครับว่าเหมือนยุงกดหนึ่งเลยไหนๆดูของมึงดิโอ้ถ้าได้เห็นของฉันแล้วได้ตกใจนะอะไรกระจอกกระจอกอะไรอ่ะโคโคไดเหรอมังกรปีก้าในหัวมันหัวมันโดนแบบพวกเผ่าเปอร์เซียจัดการไปแล้วเรียบร้อยก็เหลือแค่นี้อะไรเนี่ยจระเข้อย่างน้อยก็ดูเท่ก็ยุงลายของมึงนะเว้ยเท่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหตีนก็แหว่งศูนย์ศูนย์มังกรผมจะนะศูนย์เรามาโจทย์สุดท้ายเลยไหมล่ะน้องได้มาเนี่ยใช้ฝีมือนะสำหรับโจทย์ที่4ไอ้ฟ้าจอดนี้คือสร้างอะไรก็ได้ครับผมสร้างอะไรก็ได้หรอแน่นอนแล้วกูเตรียมมาแล้วด้วยกูแบบลงมือด้วยจอนองจังหวะนี้ได้ A few moments later โอ้โหนี่คือแกสเปอร์จากโปเกมอนเดี๋ยวกูเติมตาด้วยแล้วไหนมึงเสร็จหรือยังเหอะเสร็จแล้วไหนขอดูดีกว่าพูดเยอะเจ็บคอว่ะดูชนะแน่นอนรอบนี้เอาจริงขั้นสด What รอบไรเนี่ยมันคือวัตถุแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมาเมื่อเราปลดปล่อยพลังออกมาหรือมันเจ๋ดีกว่าลบเลยเอ้ยไม่แล้วสัตว์เติมหน้ายิ้มคือให้ผู้ชมว่าหอยฟ้ากี่อะไรก็เราคอมเมนต์ได้เลยนะครับไหนดูของมึงมึงก็ไม่เท่าไรแกสเปอร์สร้างเองกับมือไอ้มึงสร้างเหรอก็โหง่ายตายอันนี้มึงดูดิง่ายปะล่ะโอ้ก็เป็นไปได้ว่ะแต่คุณรู้สึกมันแปลกอ่ะต้องติดปืนใหญ่หน่อยป่ะเฮ้ยเท่หว่านี้แล้วก็ต้องทำให้มันยิงได้ด้วยใช่ป่ะไหนลองยิงดิได้เฮ้ยปืนใหญ่ยิงงานศิลปะของฉันเอ้าหัวขาดเป็นสวยเลยผู้ชมว่ากี่คะแนนก็เราคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับผู้ชมวันนี้ใครคิดว่าออกชนะก็เราคอมเมนต์ได้เลยไปแล้วงอน